ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพร้อมดังพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทวบุตรเทวดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของครูบาเจ้าพรหมจักสังวรวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอุปัชฌายะที่เคารพรักอย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายข้อคิดก่อนนิทราหรือว่าธรรมะก่อนนอนทั้งที่ยังบ่นอนเตื่อก็ฟังได้เนอะธรรมะก่อนนอนคือเขาฟังกันเมื่อแรงฟังแล้วก็จะได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะตู่ลุงก็จะสรรหากำอู้กำจ๋ามาอู้เป็นกำเมืองเพราะว่าถ้าตอนเจ้านี่จะอู้เป็นกำไทยถ้าตอนแรงจะอู้เป็นกำเมือง ก็มีคนเมืองว่าเออดีเหมือนกันเราขออู้เป็นกำเมืองพ่องนะมีข้อคิดแบบเมืองเขาหลายอย่างนะอย่างใดก็ตามวันนี้เป็นวันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2561นับย้อนหลังไป38ปี เมื่อวันที่19มกราคม2533วันนั้นสามเณรเกษมใจปะวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกขุที่พัทธสีมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้ฉายาว่าเขมจิตโตซึ่งเป็นผู้มีจิตอันเกษมผู้มีจิตอันเบิกบาน ก็จะต้องพยายามทำใจให้เบิกบานตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสมีใจที่เป็นกุศลบ่คิดต่างลบคิดแต่ต่างดีๆในเขมจิตโตคือจิตเป็นจิตเกษมจิตเป็นสูงเนี่ยเขาก็ต้องเป้าหมายเอาไว้ว่าจะพยายามทำให้เหมือนฉายาในวันนั้นมีการอุปสมบทสามเณรสี่รูปสี่ตน คือสามเณรประสิทธิ์จันแดงสามเณรสรศักดิ์ตุ้ยแก้วสามเณรสอนใหม่กันสามเณรเกษมใจปะสี่องค์ได้บวชสิทธิ์ซักสอนเสมนะสี่สอ ได้บวชในวันนั้นครูบาเจ้าพรหมาเป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์ลันรักขิตธรรมโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สุวิทย์วันตมโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้บวชภาคบ่ายโมงแล้วก็มีบวชด้วยกันทั้งสี่รูปสี่ตนแต่สององค์แรกบอกว่าไปอยู่ตั้งใดซึ่งหาลาเพศไปแล้วแต่สององค์หลังนี่คือตุลุงเกษมกับพระครูสิริสุตตาภิรัตวัดห้วยการ เขาก็เป็นสหธรรมิกกันช่วยการช่วยงานวัดพระบาทผ้ามาตลอดนี่ก็คือเรื่องของการบวชวันนี้เป็นวันครบรอบ38ปีของการไม่ใช่การบวชการอุปสมบทถ้าบวชมาแล้วนี่บวชตั้งแต่ปี2015บวชสามเณรบวกแถม8ปีนะก็ได้46ปีในการบวชมานี่นี่เคยตุลุงก็ได้เล่าให้ฟังมาอู้ถึงเรื่องของการบวชบางคนก็บ่ได้บวชบางคนก็ได้บวชบางคนก็เป็นน้อยบางคนก็เป็นนานแต่คำว่าบวชดีก็ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าสาธุโขปัพพชาซึ่งแปลว่าการบวชดีนักแลถ้าคนใดบ่บวชจึงบ่ดีสักคนคนบวชจึงดีเนี่ยบางคนตกใจโอ้บ่ได้บวชบ่ดีเหรอก้า
แต่ต้องตีความหมายคำว่าบวชก่อน บวชนี่แปลว่าอย่างบวชบางคนบวชกายไม่ได้บวชใจบางคนบวชใจไม่ได้บวชกายบางคนบวชตึงใจตึงกายบางคนก็ไม่ได้บวชตึงใจไม่ได้บวชตึงกายนี่บวชแปลว่าการละเว้น เว้นจากความชั่วอย่างพ่อแม่เป็นน้องศรัทธาอยู่ทางบ้านที่ผมไม่ได้บวชไม่ได้เป็นน้อยไม่ได้เป็นหนานไม่ได้เป็นตุเป็นพระแต่อยู่บ้านมีศีลห้าบ่อฆ่าสัตว์บ่อลักของไผ่บ่อนอกใจกู้คลองบ่อจุบ่อหลอกไผ่และก็บ่อกินเหล้าเมายาคนนั้นคือคนที่บวชทั้งที่บ่ได้เป็นตุเป็นพระแต่เป็นเจ้าบ้านได้บวชใจกายของตนคือเป็นคนดีคือ เป็นคนมีศีลมีธรรมฉะนั้นการบวชจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าการบวชดีพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักของไผ่บ่นอกใจกู้คลองบ่จุบ่หลอกไผ่พูดแต่ความจริงและบ่กินเหล้าเมายาแสดงว่าท่านทั้งหลายบวชแล้วนะต้องได้บวชทุกคนน่ะดีที่สุดถ้าบ่บวชตึงบ่ดีคนที่บ่มีศีลมีธรรมแสดงว่าคนนั้นบ่ได้บวชฉะนั้นการบวชจึงอยู่ที่การประพฤติการสร้างความดีการสร้างบุญสร้างกุศลมีศีลมีธรรมจึงได้ชื่อว่าบวชถ้ามีศีลบ่มีธรรมจะเป็นตุ้เจ้าก็ถึงไม่ได้บวชนะใส่ผ้าเหลืองก็ดีใส่ผ้าขาวก็ดีถ้าหากว่าไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่ได้บวชฉะนั้นการบวชบางคนบวชกายไม่ได้บวชใจ ซึ่งหมายความว่าเป็นตุ้เจ้าเป็นพระเนนบวชแต่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแต่บ่ได้ไหว้พระสวดมนต์บ่ได้เมตตาภาวนาบ่ได้เทศนาสั่งสอนญาติโยมบ่ทำหน้าที่ของความเป็นพระเป็นสงฆ์อันนั้นก็ได้ชื่อว่าบวชแต่กายบ่ได้บวชใจบ่ได้อานิสงส์อย่างสักอย่างบางคนบวชใจบ่ได้บวชกายก็หมายถึงเจ้าบ้านทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เมตตาภาวนาฟังน้ำฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็ตามก็ได้ชื่อว่าได้บวชใจแต่บ่ได้บวชกายประเสริฐกว่าคนที่บวชกายบ่ได้บวชใจบางคนบวชตึงกายตึงใจเป็นพระแต่เน้นแต่เป็นแม่ชีแต่ปฏิบัติตามหลักมันไหว้พระสวดมนต์เมตตาภาวนามันรำลึกลูกเจ้านะอันนี้ก็คือเป็นบวชแท้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทางอย่างเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปิ่นได้กระทำมาแล้วเปิ่นบวชแล้วเปิ่นก็ทำแท้ปฏิบัติแท้เฮียนแท้ครูบาเจ้าเปิ่นบอกว่าบวชจริงเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติจริงแล้วก็รู้จริงอันนี้คือหน้าที่ของคนบวชแท้บางคนบวชได้บวชถึงกายบวชได้บวชถึงใจหมายถึงเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านมีศีลบ่มีธรรมเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไหนก็บ่สงบสุขมีครอบครัวก็บ่สงบสุขเพราะขาดศีลธรรมขาดสติขาดสัมปชัญญะดำเนินชีวิตบ่ถูกต้องอันนี้คือบ่ได้บวชถึงกายบ่ได้บวชถึงใจ เป็นคนขี้เหล้าเมายาละลานบ้านเมืองเดือดร้อนทั้งครอบครัวเดือดร้อนทั้งสังคมอันนี้บ่ได้บวชถึงกายบ่ได้บวชถึงใจอันนี้บ่ดีแท้ๆเลยนะถ้าจะให้ดีเฮาบวชก่อนบวชทุกๆคนน่ะบวชใจคือทำแต่สิ่งที่ดีมีศีลมีธรรมปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่าบวช
วันนี้อาตมา มีโอกาสได้อู้ถึงเรื่องของการบวชก็เนื่องจากว่าครบรอบ38ปีของการอุปสมบทเป็นพระภิกขุในวันนี้ก็มานึกถึงครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายซึ่งหมายมีครูบาเจ้าพรหมาพระมัจจโกเป็นที่เปิ้งที่อาศัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้โดยหอยเปิ้นโดยหอยครูบาโดยหอยอาจารย์เขาก็จะทำเต่าที่จะทำได้ดีกว่าเขาหมดตัวเองเขาต้องทำเพื่อมันได้อันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าอาตมาได้อุวาสาตุโขปปัชชาการบวชดีนั่นแหละถ้าบวชจึงบวชดีเนี่ยแสดงว่าคนไหนมีศีลธรรมคนนั้นบวชแล้วบวชจิตบวชใจนะกายก็งามวาจาก็งามนี่ก็ขอฝากเอาไว้ตัวก็ขออานุภาพอนาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าและบารมีธรรมที่เฮาปั่มเป็งเปลี่ยนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงคุ้มครองปกห่มรักษายังท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยเจริญไปด้วยอายุวรรณะ สุขภาพโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ